ุดท้ายครับจากทางอีเมลนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมช่วยตัวเองแล้วเอาไว้แล้วแข็งตัวทำจนเสร็จแล้วมีอาการเจ็บบริเวณหัวหนาวไม่มีเลือดไม่มีหนองแต่มีอาการเจ็บปัสสาวะบ่อยระคายเคืองไม่ได้คลิปปลายอวัยวะเพศครับเป็นแบบนี้ตลอดเวลาช่วยตัวเองครับจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีวิธีแก้อย่างไรดีครับผมเพราะผมไปหาหมอด้านทางเดินปัสสาวะแล้วก็ได้กินยามาตลอดกลัวมีผลต่อไตครับอันนี้น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า painful ejaculation คือเวลามีการเคลื่อนตัวของน้ำสุจิแล้วจะเกิดอาการปวดครับบางคนก็จะบอกว่าขณะที่น้ำกำลังเคลื่อนเนี่ยมันปวดตอนนั้นเลยหรือบางคนบอกว่าพลังมาปั๊บแป๊บเดียวก็จะปวดครับแล้วบางคนอาการปวดคงอยู่หลายชั่วโมงหรือแบบข้ามวันก็มีจากงานวิจัยเนี่ยจะพบว่าคนไข้มากกว่าครึ่งเนี่ยเวลาหลั่งน้ำสุจิออกมาแล้วเอาไปเพาะเชื้อจะขึ้นเชื้อแบคทีเรียส่วนหนึ่งไม่ทราบสาเหตุแต่ไม่เคยเจอใครมีอันตรายนะไม่ต้องกังวลอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้จริงๆว่าเรามันมีเชื้อเปล่าก็ต้องเก็บน้ำสุจิแล้วไปเพาะเชื้อไปส่องกล้องดูมีเม็ดเลือดขาวเยอะไหมมีการอักเสบไหมถ้าเกิดกังวลก็อาจจะใช้ยาปฏิชีวนะลดยาลดอาการปวดยาลดอาการอักเสบนะถามว่ายาลดอาการอักเสบหรือยาฆ่าเชื้อเนี่ยกินแล้วเมื่อกี้เป็นห่วงเลยนะเป็นห่วงไตปกติหมอก็ไม่ค่อยได้เลือกยาที่อันตรายต่อไตแล้วยาที่อันตรายต่อไตส่วนใหญ่จะเป็นยาฉีดยาปฏิชีวนะที่ค่อนข้างรุนแรง